สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dane Channel สวัสดีเราก็มาอยู่เกม Tower of God New World กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำให้กับผู้เล่นใหม่ครับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้หรือว่าคนที่กำลังดูอยู่แล้วลังเลว่าจะเล่นดีไหมไม่รู้ว่าแนวทางการเล่นในช่วงต้นเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้หลักๆนะครับจะเป็นคลิปแนะนำตัวละครที่เพื่อนๆควรจะปั้นในช่วงแรกเพื่อทำให้ไอดีของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ไกลนะครับที่สำคัญต้องบอกว่าใครที่กำลังจะเล่นใหม่นะครับในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นไทมิ่งที่ดีมากเพื่อนๆเพราะก่อนหน้านี้นะครับทางเกมเนี่ยมันได้มีดราม่าไปนะครับแล้วทีมงานเนี่ยเขาแจกของชดเชยมาเยอะมากซึ่งของชดเชยทั้งหมดที่ทีมงานเขาแจกใครที่เข้าเล่นในช่วงระยะเวลาอีเวนต์ซัมเมอร์อยู่นะครับก็จะสามารถรับของได้ทั้งหมดเลยนะก็ระยะเวลาอีเวนต์เนี่ยมันยังเหลืออีกประมาณ1อาทิตย์เพื่อนๆมันทำให้คนที่กำลังรีไอดีหาตัวละครนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถรีไอดีเริ่มต้นได้ประมาณ100โลหรือว่า10ครั้งติดเลยนะดังนั้นใครที่ขยันเนี่ยเพื่อนๆน่าจะหาไอดีสวยๆได้ไม่ยากนะครับสำหรับคนที่เริ่มเล่นตอนนี้นะโอเคก็มาเข้าเนื้อหาคลิปของเราดีกว่าครับสำหรับเกม Tower of God New World เกมนี้เนี่ยการจัดทีมมันจะไม่ค่อยเหมือนเกมอื่นเพื่อนเพราะปกติแล้วนะครับใครที่ชินกับการเล่นเกมแนวแท็กติกนะครับจัดทีมมาเยอะๆเนี่ยหนึ่งในตัวละครที่สำคัญมากๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็คือแทงค์ใช่ไหมครับพอถ้าเกิดแทงค์มันยืนไม่ไหวตัวแนวหลังมันก็ยืนไม่ไหวเหมือนกันนะครับทำให้คนที่ไม่รู้ข้อมูลเนี่ยหลายคนก็ไปลงทุนกับแทงค์ซะเยอะนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเกมอื่นอย่างที่ผมบอกไปเพื่อนๆตัวละครที่เพื่อนๆควรจะลงทุนตัวแรกนะครับควรจะเป็นตัวดาเมจดีลเลอร์ครับที่สำคัญควรจะเป็นดาเมจดีลเลอร์ที่สามารถแทงค์ได้ระดับหนึ่งด้วยครับเพราะมันจะทำได้สองหน้าที่เลยนะครับทั้งแทงค์รับดาเมจแล้วก็กำจัดศัตรูนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำ3ตัวอันดับท็อปฮิตที่คนเลือกปั้นเป็นแครี่ประจำไอดีนะครับสำหรับตัวแรกสุดนะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัวละครนี้เลยเพื่อนๆท่าแสงดาบคู่ฮัทครับสำหรับฮัทตัวนี้ทำไมถึงได้รับความนิยมมากนะครับเพราะฮัทเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นตัวละครดาเมจจ๋าเลยครับถ้าเพื่อนๆปลดอาวุธประจำตัวของเขาเพิ่มมันจะทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยตายยากมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับสำหรับท่าไม้ตายนะครับฮัทจะสามารถวิ่งเข้าหาศัตรูและแทงด้วยดาบสร้างดาเมจแบบคริติคอลนะครับมันโหดตรงดาเมจคีนี่แหละเพื่อนๆ 1,020% เลยครับซึ่งดาเมจของฮัทเนี่ยมันจะออกเป็นรูปพัดนะครับหรือว่ารูปกลวยด้านหน้านะแล้วก็ยังทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะน็อกแบ็กด้วยครับต่อมาสกิลแรกระบำกงล้อมัจฉาอสูร1ดาบนะครับท่านี้เนี่ยฮัทเขาจะสามารถตวัดดาบสร้างดาเมจคริติคอล 620% ของพลังโจมตีให้กับศัตรูเป็นแนวเส้นตรงนะครับและทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยติดสถานะแข็งทื่อด้วยครับสถานะแข็งทื่อคืออะไรนะครับมันจะคล้ายๆกับมินิสตันเพื่อนๆซึ่งมันก็ตามชื่อเลยนะศัตรูเนี่ยก็จะยืนเฉยๆแป๊บนึงนะครับทำให้เสียจังหวะได้นะคือแบบบางทีถ้าเกิดแบบจะออกสกิลแล้วโดนแข็งทื่อเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้การไล่สกิลเนี่ยโดนหยุดไปด้วยนะครับส่วนท่าที่3ครับดาบบินสูงต่ำครับท่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่โกงมากเพื่อนคือฮัทเนี่ยเขาจะใช้ดาบ2เล่มครับดาบเล่มแรกนะครับมันจะเป็นดาบอยู่สูงเพื่อนคือจะสามารถสกัดกั้นการโจมตีพื้นฐานได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละทำให้ฮัทเนี่ยสามารถยืนแทงได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เล่มที่2ครับจะเป็นดาบที่อยู่ต่ำนะครับจะสามารถสร้างดาเมจ 400% ของพลังโจมตีให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบได้นะครับพูดง่ายๆก็คือมันจะสร้างดาเมจเรื่อยๆเลยเพื่อนๆถ้าเกิดฮัทไปยืนติดใครนะครับนอกจากนี้การโจมตีพื้นฐานของเขานะครับจะแรงขึ้น 300% ไประยะเวลาอีก10วิด้วยครับส่วนแพสซีฟของฮัทนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้เขาจะสามารถเพิ่มอัตราคริติคอลของตัวเองได้ 16% นะครับนอกจากนี้ถ้าเขาโจมตีศัตรูติดคริติคอลจะสามารถเพิ่มความเร็วของตัวเอง40เป็นระยะเวลา5วิพร้อมกับฟื้นฟู 8% ของพลังชีวิตสูงสุดด้วยครับจะเห็นได้ว่าเซตสกิลของฮัทเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างครบเครื่องมากนะก็เดี๋ยวลองมาดูสกิลฮัทนะครับนี่ครับดาบแรกนะครับอ๋อไม่ใช่แรกพาสีนะแล้วนี้จะเป็นดาบปินสูงต่ำนะครับเนี่ยทำดาเมจเรื่อยๆเลยเพื่อนๆโคตรแรงนะแล้วก็ตีข้างหน้าครับประมาณนี้นะคือถ้าโจมตีมันไม่ได้กว้างนะแต่ว่ามันมีมินิสตันแข็งทื่อนะครับแล้วก็โจมตีเป็นคริด้วยนะครับส่วนถ้าไม่ใต้นี่ครับเป็นรูปพัดแบบนี้นะดูท่าซะหน่อยแล้วกันโอ้โหอย่างเท่ครับนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยสำหรับตัวแรกท่าแสงจบไปนะครับต่อมาตัวที่2เพื่อนๆตัวที่2ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับซึ่ง
ID ผมเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ได้ปั้นฮาร์ดเหมือนกันครับสาเหตุก็เพราะผมไม่ชอบตัวเมตานะผมก็เลยมาเลือกปั้นฮวายอนเพื่อนๆซึ่งตอนที่ผมปั้นเนี่ยบอกเลยว่าฮวายอนเนี่ยมันยังไม่ได้ฮอตเหมือนตอนนี้นะเพราะตอนนี้ฮวายอนนะครับระดับความฮอตของเธอเนี่ยผมว่าตอนนี้นะมันอยู่ระดับเดียวกับฮัทเลยเพื่อนๆ เพราะความสามารถของฮายอนนะครับเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่สามารถแครี่ทีมได้ครับสำหรับฮายอนนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากพาสซีฟก่อนละกันเพราะว่าท่าของเธอเนี่ยมันลิงก์กับพาสซีฟเป็นหลักเลยครับเผยจุดอ่อนนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้ฮายอนจะค้นหาศัตรูนะครับที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดแล้วก็จะทำการมาร์กจุดอ่อนไว้ที่ศัตรูตัวนั้นครับและเมื่อพวกพ้องฝ่ายเรานะครับโจมตีศัตรูที่ติดสถานะจุดอ่อนจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 40%อัตราคีย์เพิ่มขึ้น 40% ด้วยนะครับที่สำคัญถ้าสามารถสังหารศัตรูที่ติดสถานะจุดอ่อนได้นะครับทั้งทีมเราจะได้รับเกรดแม่ตายเพิ่มถึง400นะครับและหลังจากนั้นฮวายอนก็จะทำการค้นหาศัตรูอีกครั้งเพื่อทำให้ติดสถานะจุดอ่อนนะครับซึ่งบอกเลยจากที่ผมได้ใช้นะครับแล้วผมมีทำคลิปรีวิวฮวายอนไปแล้วนะใครที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับลองไปดูกันได้นะก็คือเวลาที่ฆ่าศัตรูติดสถานะจุดอ่อนได้เนี่ยเราจะได้เกรดแม่ตายเพิ่มถึง400เพื่อนถ้าเพื่อนๆสามารถปลดถึงดาวแดงได้นะครับซึ่งไอ้เกรด400เนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่ามันเยอะมากครับเพราะว่าเวลาที่ตัวละคร1ตัวนะครับจะใช้สกิลเนี่ยมันจะใช้เกรดทั้งหมด 1,000 หน่วยเพื่อนๆและฮวายอนเนี่ยสามารถเล่นเกรดให้ทั้งทีมนะครับได้ถึง 40% หรือว่า400หน่วยนะครับเรียกได้ว่าเกรดแม่ตายทั้งทีมเนี่ยขึ้นมาครึ่งนึงเลยก็ได้นะและถ้าเพื่อนๆในทีมมีตัวละครที่สามารถเล่นเกรดได้อีกนะครับบอกเลยว่ามันจะเป็นคอมโบอะไรที่โหดมากๆนะครับและต่อมาถ้าแม่ตายครับฮวายอนจะกระโดดใส่ศัตรูที่มีสถานะจุดอ่อนอยู่นะครับสามารถสร้างดาเมจ 800% ของพลังโจมตีแล้วก็ควงกระบองสร้างดาเมจให้กับศัตรูที่อยู่โดยรอบอีก 400% พร้อมกับทำให้ติดสถานะน็อกแบ็กนะครับเท่านั้นยังไม่พอฮวายอนยังสามารถเพิ่มความเร็ว40พลังโจมตี 40% ของพวกพ้องที่อยู่รอบๆ12วินาทีพร้อมกับสร้างม่านป้องกัน 800% ของพลังโจมตีที่จะคงอยู่เป็นระยะเวลา8วินาทีด้วยครับสำหรับท่าไม้ตายเนี่ยมันเป็นอะไรที่คอมโบกับพาสซีฟโหดมากๆเพื่อนๆเพราะพาสซีฟนะครับเพื่อนๆจะสามารถโจมตีศัตรูที่ติดจุดอ่อนนะครับแรงขึ้น 40% แล้วก็เพิ่มอัตราคิ 40% อยู่แล้วใช่ไหมแล้วท่าไม้ตายของฮวายอนเนี่ยเพื่อนๆมันยังเพิ่มความเร็วอีก40นะครับพร้อมกับพลังโจมตีทบไปอีก 40% ด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังสร้างม่านป้องกันนะครับอีก 800% ด้วยนะและไอ้ม่านป้องกันตรงนี้แหละทำให้ฮวายอนนะครับเป็นตัวละครแนวหน้าที่สามารถโจมตีพร้อมกับแทงค์ศัตรูไปได้ด้วยระดับหนึ่งนะครับส่วนสกิลปกตินะครับสกิลแรกทักษะถ่วงเวลานะครับฮวายอนจะสามารถคว้างกระบองไปกลับได้นะครับสร้างดาเมจ 800% ของพลังโจมตีพร้อมกับลดความเร็วของศัตรูที่อยู่ในเส้นทางลง40หน่วยเป็นระยะเวลา10วินาทีและถ้าเป้าหมายติดสถานะจุดอ่อนอยู่นะครับจะทำให้หมดสติไประยะเวลา2วินาทีด้วยครับส่วนอีกท่าครับการชี้นำจากไกด์ฮวายอนจะปูเส้นทางนะครับไปยังศัตรูที่ติดสถานะจุดอ่อนซึ่งจะทำให้พวกพ้องที่อยู่บนเส้นทางทั้งหมดสามารถเคลื่อนที่ได้ไวมากขึ้นนะครับพร้อมกับเพิ่มความเร็วของพวกพ้องที่อยู่บนเส้นทาง80หน่วยด้วยนะครับก็สำหรับฮวายอนนะครับเริ่มมานะนี่เพื่อนๆเธอจะมาร์กนะครับลูกกระต่ายบนหัวนะเนี่ยศัตรูก็จะติดสถานะจุดอ่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูสกิลครับชี้นำจากไกลนะครับจะเป็นปูเส้นทางนะฮวายอนก็จะหวดไวขึ้นนะครับแล้วก็ปากกระบองอันนี้ครับศัตรูก็จะติดสตันด้วยนะ2วิจะมีดาวหมุนๆบนหัวนะครับแล้วก็มาดูท่าไม้ตายนะครับโหบอกเลยท่าไม้ตายเท่มากเรียบร้อยครับดูเดเมจนี่เวอร์มากนะได้ทั้งเกาะแล้วก็ได้ทั้งบัฟนะครับที่ขึ้นบนหัวตรงนี้นะครับก็จบไปนะครับสำหรับฮวายอนอันดับ2นะครับแล้วก็สุดท้ายอันดับที่3สำหรับผมนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าสำหรับตัวผมเองนะครับจะเป็นตัวนี้เลยเพื่อนๆผมว่าอันดับสุดท้ายเนี่ยน่าจะปั้นง่ายสุดนะครับนั่นก็คือกุหลาบแดงฮายูรีครับเป็นตัวละครที่ทางเกมเนี่ยเขาแจกถึงปลดข้ามขีดจำกัดระดับดาวเขียว3ดาวตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วประเด็นคือยูรีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆเพื่อนๆโดยเธอจะเก่งมากขึ้นเป็นพิเศษถ้ามีเพื่อนร่วมทีมที่สามารถซัพพอร์ตเธอได้นะครับก็สำหรับท่าไม้ตายของยูรีนะครับโรชชาวเวอร์ยูริจะกระโดดขึ้นกลางอากาศด้วยสถานะไร้พ่ายนะครับถ้าสามารถโดดไปได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่โดนดาเมจด้วยแล้วก็จะปล่อยน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับสร้างดาเมจ 400% ของพลังโจมตีให้กับศัตรูที่อยู่ในขอบเขตพร้อมกับทำให้ติดสถานะแข็งทื่อจากนั้นจะสร้างขอบเขตกุหลาบทำให้ศัตรูที่อยู่ในขอบเขตน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอกกุหลาบจะได้รับดาเมจ 80% ของพลังโจมตีทุกวินาทีไประยะเวลาอีก5วินาทีด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังสามารถลดความเร็วถึง40หน่วยและถ้าศัตรูที่อยู่ในพื้นที่นานกว่า3วินะครับจะถูกกีดกันไประยะเวลา6วินาทีด้วยครับต่อมาสกิลแรกนะครับยูริจะทำการกระโดดไปบริเวณที่มีศัตรูหนาแน่นนะครับพร้อมกับสร้างดาเมจ 620% ของพลังโจมตีให้กับศัตรูที่อยู่ภายในขอบเขตพร้อมกับทำให้ติดสถานะล่วงล้ม
ไประยะเวลา2วินาทีนะครับและระหว่างใช้สกิลจะคุ้มกันสถานะผิดปกติด้วยครับส่วนอีกสกิลนึงนะครับนิวเคลียร์พันจะสามารถสร้างเดาเมจ 400% ให้กับศัตรูที่อยู่ในขอบเขตเส้นตรงพร้อมกับทำให้ลอยตัวไประยะเวลา2วินาทีนะครับและเพิ่มพลังป้องกันของตัวเธอเอง 120% ไประยะเวลา10วิด้วยครับก็จะเห็นได้ว่ายูรีนะเพื่อนๆทั้ง3ท่าของเธอนะครับมี CC ทั้งหมดเลยนะแล้วก็สุดท้ายพาสซีฟครับฟองอากาศน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งที่ใช้สกิลยูรีจะสามารถสร้างม่านป้องกัน 400% ของพลังโจมตีที่จะคงอยู่ไประยะเวลา3วินาทีได้นะครับก็จะเห็นได้ว่ายูรีนะครับเป็นตัวละครโจมตีหมู่ที่สามารถถ่วงเวลาศัตรูได้เป็นอย่างดีนะครับมีทั้งการ CC แล้วก็ท่าไม้ตายเนี่ยยังมีสถานะไหลไพ่อีกด้วยนะครับและทีเด็ดของเธอก็คือพาสซีฟนี่แหละเพื่อนๆ เพราะทุกครั้งที่ใช้สกิลนะครับจะทำให้ยูรีเนี่ยได้เกราะบาเรียนะครับ 400% จากพลังโจมตีซึ่งมันจะช่วยให้เธอสามารถยืนต่อสู้ได้นานขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ครับก็มาดูสกิลยูรีนะครับนี่มัดตรงนะครับเสยศัตรู1ตัวนะแล้วก็อีกท่านึงนะครับจะกระโดดขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็โจมตีเป็นวงนะครับแล้วก็ท่าไม้ตายครับวงกว้างกว่าเดิมนะคือยูรีเนี่ยจะมีค่ากระโดด2ท่าเลยเพื่อนๆแล้วก็โดนเดาเมจเรื่อยๆนะครับ5วินะประมาณนี้นะครับสำหรับยูรีนะก็มาดูเอฟเฟกต์กันหน่อยเอาจริงถ้าไม่ตายเกมนี้เนี่ยสวยมากเพื่อนๆแต่ส่วนมากจะได้ดูประมาณครั้งแรกนะครับแล้วที่เหลือเราก็จะกดสกิปนะก็ทั้ง3ตัวละครนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆผู้เล่นใหม่นะครับปั้นกันไว้ก่อนและถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจะเป็นอย่างที่ผมพูดไปนะว่าทั้ง3ตัวนี้จะเป็นตัวโจมตีระยะใกล้ที่มีความสามารถในการประคองตัวเองนะครับพร้อมกับสร้างดาเมจให้กับศัตรูได้ด้วยนะครับพูดง่ายๆทำ2หน้าที่ในตัวเดียวนะเป็นทั้งดาเมจแล้วก็เป็นแทงด้วยนะครับก็หลังจากแนะนำตัวละครทั้ง3ตัวที่ควรปั้นเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ขอพูดถึงการเลือกพิกอัพตัวละครทิ้งท้ายสักหน่อยละกันสำหรับการเลือกตัวละครพิกอัพทิ้งท้ายตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเลือก2ใน3ตัวนะให้เอามาอยู่ในไลน์อัพด้วยครับโดยตัวที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดนะครับให้เลือกเป็นตัวแรกครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสออกของพิกอัพประมาณ 50% นะคือ 50% แรกจะเป็นของตัวนี้ครับส่วนอีก 50% หลังเนี่ยจะเป็นของอีก4ตัวที่เหลือนะครับส่วนแครี่ตัวที่2เนี่ยให้เลือกเผื่อไว้เพราะหลังจากที่เพื่อนๆเล่นไปถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับเราจะต้องทํา2ทีมซึ่งพอถึงตรงนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะได้มีแครี่ตัวที่2นะครับมาช่วยแบกทีมที่2ได้นะซึ่งตัวที่2นี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะเลือกเป็นฮวายอนหรือว่ายูรีก็ได้นะครับเอาตามที่สะดวกนะและคำถามสุดท้ายที่หลายๆคนน่าจะอยากถามนะครับว่าเฮ้ยแครี่ที่ควรปั้นเกมนี้เนี่ยมันมีแค่3ตัวนี้หรอจริงๆแครี่เนี่ยมันไม่ได้มีเพียงเท่านี้เพื่อนๆตัวละครแครี่ที่มีคนปั้นเยอะๆนะครับมันก็มีตัวอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นจาวังนำนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวนี้ก็ฮอตเหมือนกันดาเมจถือว่าจัดๆเลยนะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับจะเป็นเอนดอซี่ครับเป็นตัวละครแนวแอสซาซินที่สามารถล้วงศัตรูแล้วก็ตายค่อนข้างยากนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของทั้ง2ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันคือมันจะคล้ายๆประมาณว่ามี2ชีวิตเพื่อนๆแต่ที่ผมไม่ได้แนะนำให้ปั้นเป็นแครี่หลักของ ID สาเหตุก็เพราะว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยตัวละครมันจะบอบบางไปหน่อยครับมันไม่สามารถทำหน้าที่2โลได้ดีเท่า3ตัวละครแรกที่ผมแนะนำในคลิปนี้ไปนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะลองเล่นลองปั้นเนี่ยก็สามารถลองเล่นลองปั้นกันได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันรี ID ไม่ยากนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถสลับเซิร์ฟเล่นได้นะโอเคครับก็สำหรับคลิปแนะนำตัวละครที่ควรปั้นสำหรับผู้เล่นใหม่วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ไม่อยากพลาดข่าวสารเกม Tower of God's New World ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครมีอะไรสอบถามนะครับก็สามารถเขียนคำถามมาทิ้งไว้ได้นะถ้าผมรู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยตอบให้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ